สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับเมื่อพูดถึงประเพณีต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้นึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยมีหลักฐานจากจดหมายเหตุของจีนที่กล่าวถึงพระราชไมตรีระหว่างกษัตริย์ของทั้งสองประเทศเนี่ยหลายฉบับจดหมายเหตุของจีนเรียกประเทศไทยในสมัยนั้นว่าเสียมหลอก๊กคนจีนที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยทางเรือสำเภาในสมัยก่อนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าจากเมืองซัวเถามณฑลกวางตุ้งใช้ภาษาจีนแต้จิ๋วเป็นภาษาพูดในการติดต่อกันหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดในเวลานี้ก็คือเกซินหรือว่าป้ายชื่อบรรพบุรุษของตระกูลสมบัติสิริต้นตระกูลคนหนึ่งก็คือพระยาศรีราชอากรได้สลักเรื่องราวประวัติชีวิตของท่านไว้ในป้ายถอดความได้ว่าท่านเกิดที่ตำบลขัวตึงจังหวัดสัวเถาอยู่ในตระกูลคังท่านเกิดแผ่นดินพระเจ้าเฉินหลงมาเมืองไทยตอนนั้นวัยกลางคนแล้วมาพร้อมกับภรรยามีบุตร6คนรับราชการอยู่ตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแผ่นดินรัชกาลที่2ของกรุงรัตนโกสินทร์มีบุตรชายคนโตเพียงคนเดียวที่รับราชการอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสมบัติวานิชที่เหลือก็กลับเมืองจีนหมดดังนั้นนามสกุลพระราชทานจึงมาจากคำว่าสมบัติรวมกับศรีก็กลายเป็นสมบัติสิริในที่สุดแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อแรกสร้างนอกจากคนไทยแล้วชนชาติอื่นๆเช่นจีนยวนมอญแขกก็ยังอาศัยปะปนอยู่ด้วยเมื่อล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งทรงมีพระราชประสงค์จะสร้างพระบรมมหาราชวังจึงโปรดเกล้าให้พระสงฆ์นิกรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเคลื่อนย้ายออกไปโดยเฉพาะชาวจีนก็ทรงโปรดเกล้าให้ย้ายไปอาศัยรวมกันอยู่ในพื้นที่แถบคลองวัดสามปลื้มขึ้นไปจนถึงคลองสำเพ็งทั้งหมดเพื่อเป็นการสะดวกแก่ชีวิตความเป็นอยู่เพื่อเป็นการสะดวกในการทำมาหากินค้าขายขนบธรรมเนียมประเพณีและก็การสังคมของชาวจีนครั้งนั้นก็โปรดเกล้าให้พระยาโชดึกราชเศรษฐีเป็นหัวหน้าในการอพยพโยกย้ายแล้วก็กักเกณฑ์ชาวจีนทั้งหลายสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นใหม่นี่คือจุดแรกเริ่มของการกำเนิดเมืองซ้อนเมืองในแผ่นดินเดียวกันเวลานั้นก็ไม่มีใครคิดว่าชุมชนชาวจีนชุมชนเล็กๆนั้นจะขยายตัวใหญ่โตขึ้นมาจนกลายเป็นไชน่าทาวน์คนจีนที่เดินทางรอนแรมมากับสำเภาจากประเทศจีนนอกจากจะมาเพื่อค้าขายสินค้าแล้วคนจีนบางส่วนก็ยังได้ขึ้นสู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งรกรากลงปักหลักฐานวันแล้ววันเล่าจนจำนวนชาวจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแผ่ขยายอาณาบริเวณออกไปเรื่อยๆ9แผ่นดิน9รัชกาลนับเป็นเวลาเนิ่นนานกว่า200ปีเรื่องราวของไชน่าทาวน์เมืองของชาวจีนได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เมืองไทยตลอดวันเวลาเหล่านั้นสำเพ็งหรือว่าสามเพ็งย่านสามเพ็งนั้นแต่เดิมมีลักษณะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างใหญ่นักก็มีถนนสายเดียวตัดผ่านก็คือตอนนั้นจนเมื่อบ้านเมืองเจริญอาณาเขตของสามเพ็งก็ขยายไปรอบด้านแล้วก็มีถนนหนทางตัดเพิ่มขึ้นนะครับตะวันตกก็ติดกับคลององอ่างตะวันออกก็ติดคลองพดุงกรุงเกษมทิศเหนือก็ติดแนวถนนเจริญกรุงแล้วก็ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าเขตของสำเพ็งนี้ถ้าเริ่มต้นเดินจากสะพานหันเรื่อยไปจนถึงวัดกะละวาวัดกะละวานี่เป็นวัดคาทอลิกนะครับเส้นกะละเฮอเนี่ยชาวไทยเรียกวัดกะละวาริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือว่าเป็นเขตสิ้นสุดของสำเพ็งสมัยนั้นมีตรอกซอกซอยมากมายตัดเชื่อมทะลุถึงกันโดยตลอดบ้านเรือนของคนจีนก็ปลูกอยู่ในตรอกเล็กๆแออัดยัดเยียดเพ
พลงละครรำที่หนุ่มๆร้องเล่นเกี่ยวสาวในสมัยนั้นก็บ่งบอกให้รู้ถึงสภาพการบางอย่างในสำเพ็งในขณะนั้นได้เป็นอย่างดีเนื้อร้องก็มีอยู่ว่าช้าหน่อยแม่นางปล่อยแม่สาวน้อยจะไปซื้อหอยที่ในสำเพ็งเจ๊กมันมากหรือมันจะลากเข้าเข็งช้าหน่อยนะแม่นางปล่อยนี่เพลงสมัยก่อนนี้เขาก็ร้องกันจนกระทั่งชาวบ้านนี่เขารู้กันดีตรอกซอกซอยที่ขึ้นชื่อลือชาในสำเพ็งตอนนั้นมีอยู่ไม่กี่ตรอกเช่นตรอกเต้าตรอกโรงกระทะตรอกอันเนียโกซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการฉกชิงวิ่งราวและล้วงกระเป๋าคนไทยสมัยคุณปู่คุณทวดทำไมมีธุระจำเป็นจริงๆมักจะไม่เหยียบย่างผ่านไปแถวชัยหน้าทาวยุคเริ่มแรกนั้นเพราะนอกจากจะพูดจากันไม่รู้เรื่องแล้วยังอาจจะเจอดีถูกล้วงกระเป๋าหรือวิ่งราวเอาหมวกเอาสายสร้อยไปด้วยส่วนคนไทยที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ในย่านสำเพ็งสมัยก่อนที่หนาแน่นที่สุดก็เห็นจะเป็นบริเวณใกล้วัดกะละวานั่นแหละริมแม่น้ำต่อมาไม่นานนักก็มีห้างของชาวจีนอยู่ใกล้ๆกรมเจ้าท่าเริ่มเปิดดำเนินกิจการค้าขายอย่างเป็นแบบแผนขึ้นมาชื่อห้างเขียมหัวเฮงซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำเนินธุรกิจในช่วงแรกๆของชาวจีนก่อนที่จะขยายตัวครอบคลุมระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อาชีพอื่นๆของคนจีนในสมัยนั้นนอกจากรับจ้างคนไทยทำงานทุกประเภทแล้วก็จะค้าขายของใช้ของกินเล็กๆน้อยๆบางพวกก็สลักหินคนจีนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินยอมอาบเหงื่อต่างน้ำแลกข้าวแลกอาหารและที่ซุกหัวนอนเพื่อฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เพื่อให้คนไทยยอมรับเผ่าพันธุ์ของตัวจนเวลาล่วงมาอีกหลายสิบปีเงื้อมเงาของผู้อพยพก็เริ่มเจือจางหัวหน้าครอบครัวหลายคนก็เริ่มสะสมเงินทองตั้งกิจการค้าเป็นของตัวเองได้ในเวลาไม่กี่ปีรากแก้วแห่งความมั่นคงของการซื้อมาขายไปแล้วก็เก็งกำไรเริ่มหยั่งลึกซอกซอนไปทั่วเมืองหลายคนเป็นเฒ่าแก่หลายคนเป็นเจ้าสัวในเวลารวดเร็วพวกเขาก็กุมระบบเศรษฐกิจและกิจการทั่วย่านชัยหน้าทาวโดยที่พ่อค้าไทยไม่รู้ตัวกระทั่งมีคำพังเพยในสมัยนั้นกล่าวว่าถ้าผู้ชายไทยคนใดได้แต่งงานกับลูกสาวสำเพ็งก็หมายถึงหนุ่มผู้นั้นโชคดีเพราะได้เมียรวยนั่นเองข่าวใหญ่ที่สุดสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่โจษจันกันไปทั่วเมืองก็คือข่าวไฟไหม้สำเพ็งด้วยความแออัดของบ้านเมืองที่ปลูกติดต่อกันจนหลังคาที่มุงด้วยจากนั้นเกยกันจนถึงชั้นไก่บินไม่ตกเนี่ยเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นครั้งไหนก็มักจะไหม้นานหลายชั่วโมงกินอนาบริเวณกว้างขวางอีกทั้งถนนหนทางก็คับแคบหนาแน่นไปด้วยบ้านเรือนยากที่จะขนน้ำเข้าไปดับไฟได้อย่างรวดเร็วต้องปล่อยให้ไหม้กันไปตามยถากรรมจนผ่าจะมอดดับไปเองไฟไหม้ครั้งไหนชาวจีนก็แตกตื่นโกลาหลกันเป็นการใหญ่สำนวนเจ๊กตื่นไฟก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเองเมื่อไฟมอดแล้วชาวจีนต่างก็สร้างบ้านเรือนกันขึ้นมาใหม่อย่างไร้ระเบียบแบบแผนก็ทำให้ความแออัดเพิ่มตามขึ้นไปอีกเหตุการณ์สำคัญและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสำเพ็งเรียงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เลยนะครับตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช2325เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้สำเพ็งเป็นครั้งแรกไหม้ตั้งแต่วัดสำปลื้มไปทั้งวัดสำเพ็งจนกระทั่งถึงตลาดน้อยสมัยนั้นการค้าเริ่มมากขึ้นมีเรือสำเภาเข้ามาจอดเพิ่มมากขึ้นแล้วสมัยรัชกาลที่2เกิดไฟไหม้อีกไหม้ครั้งที่2บริเวณที่เรียกว่าสะพานหันแต่เมื่อปลูกบ้านเรือนใหม่แล้วความแออัดก็ยังเหมือนเดิมการค้าในรัชกาลที่2นี่มีสำเภาเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวรวมทั้งสำเภาหลวงของกรมมหมื่นเจษฎาบดินทร์ด้วยรัชกาลที่3ด้วยแล้วในรัชกาลนี้เรือของชาติอังกฤษก็เริ่มเข้ามาค้าขายกับประเทศไทยบ้างแล้วพร้อมกับอังกฤษก็ตั้งห้างร้านขึ้นบริเวณหน้าวัดประยูนก็คือห้างหันแตรของนายฮันเตอร์สมัยรัชกาลที่3ไฟไหม้สำเพ็งอีกครั้งตั้งแต่ใต้วัดสำเพ็งไปจนกระทั่งถึงตลาดน้อยในรัชกาลนี้มีพวกมิชชันนารีอังกฤษเข้ามาในกรุงเทพบ้างแล้วเช่นหมอบรัดเล่เข้ามาเปิดร้านอยู่แถวหน้าวัดประยูนรวมทั้งเรือกำปั่นไฟของฝรั่งเข้ามาค้าขายแข่งกับชาวจีนมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกรงว่าเรือสำเภาจะหมดไปเพราะว่าล้าสมัยผ
ผู้คนเริ่มหันมาใช้เรือกำปั่นไฟที่ทันสมัยและรวดเร็วมากกว่าก็โปรดเกล้าให้สร้างเรือสำเภาขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ที่วัดยานนาวาเพราะเชื่อว่าอีกไม่นานนักเรือสำเภาจะต้องหมดไปอย่างแน่นอนสมัยรัชกาลที่4เริ่มการขุดคลองผดุงกรุงเกษมสมัยนั้นเขาเรียกคลองขุดใหม่ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใต้วัดกัลวาต่อมาก็ได้สร้างถนนเจริญกรุงตั้งแต่สะพานเหล็กบนไปจนกระทั่งถึงสะพานเหล็กล่างข้ามคลองผดุงกรุงเกษมไปทางบางรักจนกระทั่งถึงถนนตกถนนเจริญกรุงถูกออกแบบก่อสร้างออกเป็น3ตอนคือตอนบนตั้งแต่สะพานเหล็กถึงสะพานมอนตอนกลางระหว่างสะพานเหล็กทั้ง2ตอนปลายจากสะพานเหล็กล่างลงไปและเนื่องจากมีถนนแห่งนี้ขยายต่อลงไปชาวจีนก็อพยพโยกย้ายปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยตามแนวถนนเจริญกรุงตามลงไปเรื่อยๆต่อมาสมัยรัชกาลที่5มีการตัดถนนในย่านสำเพ็งเพิ่มขึ้นอีกหลายสายเพื่อเป็นการระบายความแออัดออกไปบ้างเนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้บ่อยมากตอนต้นรัชกาลที่5เนี่ยไหม้ที่ราชวงศ์ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จมาทอดพระเนตรแล้วก็มีรับสั่งให้ตัดถนนขึ้นใหม่อีกสายหนึ่งเขาเรียกถนนทรงวาดสมัยรัชกาลที่7จนถึงต้นรัชกาลที่9เนี่ยเกิดมีพวกอั้งยี่และก๊กมินตั๋งซึ่งเป็นกลุ่มคนจีนที่ชอบก่อความวุ่นวายจนเกิดเหตุการณ์ไม่สงบต่างๆขึ้นในสยามประเทศหลายครั้งในสมัยนั้นสิ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาที่สุดของเยาวราชในสมัยคุณปู่ยังหนุ่มคุณย่ายังสาวเนี่ยมีเยอะในสมัยแรกๆของเยาวราชมีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นอย่างน้อย2แห่งก็คือห้างใต้ฟ้าแห่งหนึ่งละซึ่งเมื่อถึงหน้าเทศกาลหรือว่าตรุษศาสตร์คนกรุงเทพต่างจังหวัดก็จะพากันหลั่งไหลมาเยาวราชเพื่อมาซื้อของรุสต็อกของห้างใต้ฟ้านี่แหละคำว่ารุสต็อกก็เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นครั้งแรกจากการเลหลังลดราคาอย่างไม่อั้นของห้างสรรพสินค้าในย่านเยาวราชนี่เองตำนานของตึก6ชั้น7ชั้นและ9ชั้นนี่ยังคงจารึกอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นก่อนๆอย่างไม่เสื่อมคลายเพราะว่าตึกทั้ง3หลังคือแหล่งบันเทิงของนักท่องราตรีที่ขึ้นชื่อที่สุดในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นไนท์คลับร้านอาหารโรงน้ำชาซ่องโสเภณีหรือบ่อนการพนันเปิดกิจการอยู่ในชั้นต่างๆของตึกทั้ง3นี่อย่างครบถ้วนที่นี่ไม่มีวันเวลาไม่มีโมงยามนะกิจการที่ถูกกฎหมายอุ่นหนาฝาคั่งด้วยลูกค้าและธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็ดำเนินไปด้วยความก้าวหน้าเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาเซียคนธรรมดาหนุ่มวัยคะนองหรือว่าคนแก่คนขับสามล้อนักศึกษาหรือแม้แต่กรรมกรก็มีสิทธิ์ที่จะเหยียบย่างกันไปหาความสุขสำราญในพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งของตึกทั้งสามนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าเงินในกระเป๋ามีนะใครๆก็อยากมาเพราะว่ามันเป็นแหล่งบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพเพียงแหล่งเดียวจริงๆในเวลานั้นใช้หน้าเท้าเป็นทั้งชีพจรแล้วก็หัวใจของกรุงเทพเขาก็บอกถ้ามันหยุดกรุงเทพก็ตายสนิทว่างั้นแต่มาถึงวันนี้ตึกทั้ง3หลังนี้ได้ทิ้งความรุ่งเรืองไว้เพียงแค่ในอดีตเมื่อแหล่งบันเทิงอื่นๆเกิดขึ้นตามมาตลอดระยะเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงของเมืองใหญ่เมืองนี้ที่เยาวราชนี่ระบำโป้มีดูให้กันหลายคณะผู้แสดงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีลักษณะคล้ายกับหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่งในสมัยนี้ล่ะออกมาเต้นรีวิวประกอบเพลงเพลงก็จากแผ่นเสียงมีการโชว์วับวับแวมแวมเมื่อจบชุดแค่นั้นก็สร้างความฮือฮาให้แก่บรรดาเสือป่าทั้งหลายสมัยนั้นยังไม่มีอะไรจะมาเทียบได้อีกแล้วนอกจากระบำโป้ทั่วชัยนาทาวสมัยก่อนจะเต็มไปด้วยโรงงิ้วมากมายหลายสิบโรงโดยมีมากที่สุดแถบถนนเยาวราชแล้วก็กระจัดกระจายไปแถบสำเพ็งรวมทั้งเจริญกรุงเป็นบางส่วนผู้ใหญ่บางท่านที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในย่านนั้นก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนจะมีงิ้วเปิดกับแสดงกันทุกคืนน่ะคืนนึงหลายโรงผู้คนก็แย่งกันเข้าไปซื้อตั๋วเข้าไปดูจนแทบจะเหยียบกันตายยิ่งถ้าเป็นคณะดังๆ ดาราดังแล้วโอ้โหที่นั่งที่เป็นม้ายาวตลอดแนวหน้าเวทีแทบจะไม่มีความหมายบางโรงคนดูต้องตีตั๋วยืนออกมาจนถึงนอกถนนกันเลยขาประจำส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านชาวจีนในย่านนั้นนั่นเองต่อมาเมื่อละครเวทีและภาพยนตร์เข้ามามีบทบาทในการสร้างความบันเทิงมากขึ้นการเล่นงิ้วก็ค่อยๆเสื่อมความนิยมลงและในที่สุดทั่วทั้งเขตสัมพันธวงศ์ปีพ.ศ.นี้ไม่เหลือการแสดงสดของงิ้วให้ได้ดูกันอีกแล้ว
ธุรกิจการค้าที่ขึ้นหน้าขึ้นตาที่สุดบนถนนเยาวราชคงจะไม่มีกิจการไหนเกินร้านค้าทองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของที่นั่นเฉพาะถนนเยาวราชสายเดียวเวลานั้นมีร้านค้าทองอยู่ไม่ต่ำกว่า40ร้านทั้งร้านใหญ่ร้านย่อยจำนวนทั้งหมดก็132ร้านทั่วเขตสัมพันธวงศ์นะมาอยู่ในเยาวราชนี่40กว่าร้านร้านค้าทองที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยังดำเนินกิจการอยู่ก็คือร้านตั้งโต๊ะกังซึ่งเปิดดำเนินกิจการมาร้อยกว่าปีแล้วร้านทองส่วนใหญ่ในชัยนาทาวจะเริ่มเปิดกิจการตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนกระทั่งถึง5โมงเย็นปัจจุบันก็มีการรวมตัวกันขึ้นเป็นสมาคมเพื่อกำหนดราคาซื้อขายทองรูปพรรณแล้วก็ทองคำแท่งให้อยู่ในมาตรฐานราคาเดียวกันนั่นก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องชาวจีนที่เดินทางเข้ามาอยู่กันในเมืองไทยนะครับก็ออกจะเป็นเรื่องทางวิชาการสักหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรประเดี๋ยวผมจะเล่านิทานจีนให้ฟังนะครับเป็นนิทานคติธรรมที่เขาใช้สอนผู้คนกันมานานแสนนานมีอะไรบ้างพักสักครู่ครับในเมืองจีนครับมีหัวขโมย2คนเข้าไปขโมยของที่บ้านหลังหนึ่งเขาก็เจาะกำแพงซะเป็นรูเบ้อเร่อเลยขโมยคนที่หนึ่งก็มุดเข้าไปข้างในปล่อยให้ขโมยอีกคนดูต้นทางอยู่ข้างนอกบ้านหลังเนี้ยหนูมันชุมไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนพวกหนูมันมักจะมุดเข้ามุดออกอยู่ระหว่างกำแพงอยู่เสมอปรากฏว่าคืนวันนี้สองผัวเมียยังไม่ได้เข้านอนคนที่เป็นเมียก็อาศัยแสงเดือนมองเห็นหนูตัวหนึ่งมันมุดรูกำแพงเข้ามาในบ้านนางก็บอกกับสามีบอกว่านี่เธอเร็วเข้ามันมุดเข้ามาตวงแล้วคำพูดนี้ทำให้หัวขโมยที่ลอดเข้ามาในกำแพงเนี่ยแทบช็อกเห็นได้ยังไงมันรีบมุดออกจากกำแพงกลับไปอย่างตะลีตะลานเขาบอกเพื่อนหัวขโมยอีกคนเฮ้ยไอ้ผู้หญิงเจ้าของบ้านตาดีเกินไว้ครับเพิ่งจะมุดเข้าไปข้างในนิดเดียวเห็นเขาแล้วว่าเล่นเอาใจหายใจความมามุดออกมาทำไมทันหัวขโมยคนที่สองไม่เชื่อก็พูดบอกว่าเฮ้ยนางละเมอละมั้งเฮ้ยมาเถอะเราสองคนเข้าไปพร้อมกันเลยไม่มีอะไรหรอกพูดจบขโมยทั้งสองก็มุดกำแพงเข้าไปพอดีเวลานั้นมีหนูสองตัวมันมุดรูกำแพงเข้ามาในบ้านผู้หญิงเจ้าของบ้านก็ร้องบอกสามีอีกนี่เธอเร็วมันเข้ามาสองตัวเลยรีบจับมันเร็วไอ้เจ้าหัวขโมยทั้งสองได้ยินนี่ก็ตกใจขวัญหนีดีฟอรีบหนีออกจากบ้านทันทีแต่หูก็ยังแว่วได้ยินเสียงผู้ชายเจ้าของบ้านพูดเอ๊เห็นอยู่แวบๆมันหายไปแล้วผู้หญิงเจ้าของบ้านก็บอกคงจะหนีไปนอกบ้านแล้วล่ะคืนนี้ต้องจับพวกมันให้ได้หัวขโมยทั้งสองได้ยินก็รีบเพ่นกันไม่คิดชีวิตเลยวันรุ่งขึ้นหัวขโมยทั้งสองก็อยากจะทดสอบอีกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เห็นพวกตัวจริงหรือเปล่าก็เลยปลอมตัวเป็นพ่อค้าหาบหัวมันมาขายที่หน้าบ้านผัวเมียคู่นี้ตอนนั้นผัวเมียเขากำลังไถนาอยู่พอดีควายมันพยศมันดึงเชือกขาดแต่ผัวก็ร้องบอกเมียบอกให้เข้าบ้านไปเอาเชือกมาเมียก็กลับเข้าบ้านเห็นพ่อค้าขายหัวมันสองคนนั่งอยู่หน้าบ้านก็เลยเดินเข้ามาเลือกหัวมันก็หยิบหัวมันขึ้นมาสองหัวรู้สึกขำที่ไอ้มันสองหัวนี่รูปร่างคล้ายๆหนูฝ่ายตาผัวคอยอยู่นานไม่เห็นเมียเอาเชือกมาสักทีก็วิ่งมาเร่งเมียที่หน้าบ้านเมียก็กลับชูหัวมันสองหัวให้ผัวดูพี่เหมือนไอ้สองตัวเมื่อคืนนี่เดะเลยหัวขโมยสะดุ้งเฮือกเลยฝ่ายสามีก็ร้อนใจจะเอาเชือกไปผูกควายยังไม่รีบแปะเอาเชือกมาอีกเท่านั้นแล้วหัวขโมยทั้งสองก็คิดว่าเขาจะเอาเชือกมาจับตัวทิ้งหาผัวมันเพ่นกันอย่างไม่คิดชีวิตคนทำผิดคิดชั่วนะท่านผู้ฟังก่อกรรมทำเข็ญไว้เยอะไปไหนๆก็มีโจทย์มีคนจ้องจัดการจิตใจก็ไม่เป็นปกติสุขก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงได้ยินได้เห็นอะไรก็ตื่นตกใจก็คิดว่าคนอื่นล่วงรู้ความลับของตัวเข้าแล้วจะมาจัดการกับตัวแล้วประเภทนี้เขาเรียกวัวสันหลังวะแผลเต็มตัวคนอื่นพูดอะไรทำอะไรก็แทงถูกใจดำจี้ถูกจุดอ่อนไปเสียทั้งหมดครับมาถึงเรื่องของการรักษาคำมั่นสัญญาที่คนจีนเขาถือว่าสำคัญในอดีตมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีกันเพียงสองคนแม่ลูก
แม้ว่าฐานะทางบ้านจะยากจนแต่แม่ก็พยายามเลี้ยงดูแล้วก็อบรมบ่มนิสัยสอนลูกอย่างดีแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนางมีความคิดว่าการที่จะอบรมบ่มสอนลูกให้เติบใหญ่เป็นคนดีมีความสามารถนั้นน่ะผู้ปกครองจะต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูแม่ยังพร่ำสอนลูกด้วยว่าต้องเป็นคนซื่อสัตย์มีคุณธรรมแล้วก็ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยมารยาทอันดีครั้งหนึ่งผู้เป็นลูกได้ยินเสียงหมูมันถูกเชือดร้องลั่นมาจากท้ายหมู่บ้านก็ถามแม่บอกว่าแม่จ๋าเขาขายฆ่าหมูทำไมอ่ะแม่ผู้เป็นแม่กำลังยุ่งกับการทำงานก็รู้สึกรำคาญใจที่ลูกมาถามกวนใจก็ตอบเรื่อยเปื่อยไปก็เขาฆ่าหมูให้เจ้ากินน่ะสิพอคำพูดหลุดออกมาจากปากแม่ก็รู้ตัวว่าพลั้งปากซะแล้วเอ๊นี่เราโกหกลูกนี่นางก็รู้สึกเสียใจมากก็เฝ้าครุ่นคิดในใจว่านับตั้งแต่ตั้งท้องมาเราก็หวังว่าจะสามารถมีลูกที่ดีพร้อมทั้งจริยธรรมและคุณธรรมเวลานี้ลูกโตแล้วพอรู้ความบ้างแล้วแล้วทำไมเราถึงพูดโกหกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เขาอย่างนี้ความคิดและการกระทำทุกอย่างของลูกเนี่ยมันล้วนแต่เรียนแบบพ่อแม่ทั้งสิ้นเย็นวันนั้นเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนก็ตรงเข้ามาถามผู้เป็นแม่บอกว่าแม่ครับหมูมันหยุดร้องแล้วแสดงว่ามันถูกเชื่อเรียบร้อยเนื้อของมันกินได้หรือยังครับกินได้แล้วจ้ะลูกชายก็ดีใจมากกระโดดโลดเต้นแล้วก็ร้องวันนี้ได้กินเนื้อหมูแล้ววันนี้ได้กินเนื้อหมูแล้วสมัยนั้นข้าวปลาอาหารนี่มิได้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับปัจจุบันมื้อไหนมีเนื้อมีปลากินก็นับวิเศษสุดละส่วนใหญ่ก็จะได้กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ในเทศกาลใหญ่ๆเท่านั้นแหละตรุษจีนศาสตร์จีนอะไรอย่างนั้นแต่เมื่อพลั้งปากไปแล้วผู้เป็นแม่ก็ตัดสินใจทุบกระปุกออมสินเอาเงินออมที่มีอยู่เพียงนิดหน่อยเดินไปซื้อเนื้อหมูชิ้นหนึ่งจากเพื่อนบ้านมาปรุงอาหารให้ลูกกินที่ทำอย่างนี้ก็เพื่อแสดงให้ลูกรู้ว่าตัวไม่ได้โกหกแม่คนนี้สอนลูกด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีงามขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะอบรมบ่มสอนลูกด้วยวาจานางสนใจคำพูดและการกระทำของตัวเองมากสิ่งใดที่พูดออกมาแล้วก็จะต้องทำให้ได้วิธีการสอนลูกอย่างนี้ก็ทำให้ลูกของนางเติบใหญ่เป็นคนดีสมใจนึกทุกประการท่านผู้ฟังคำพูดกับการกระทำเนี่ยมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงจะไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกบ้าน้ำลายบ้าทฤษฎีปากอย่างใจอย่างเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับปากอะไรกับใครหรือว่าพูดอะไรออกไปจึงควรจะคิดซะก่อนว่าเรื่องที่พูดน่ะจริงหรือเปล่าสามารถทำตามได้อย่างที่พูดหรือเปล่าผู้ที่ไม่รักษาคำพูดจะไม่ได้รับความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้อื่นไม่พูดปดเนี่ยเป็นหนึ่งในศีล5ขอเพียงทุกคนรักษาศีลข้อนี้ได้สังคมก็จะสงบสุขขึ้นอีกเยอะทีเดียวละครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของยาบำรุงครับนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งมีอยู่ด้วยกัน4คนมีพ่อมีแม่มีลูกชายลูกสะใภ้ครอบครัวนี้รักใคร่สามัคคีปรองดองกันมากสมาชิกในครอบครัวต่างเคารพยกย่องแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครั้งหนึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยเกิดล้มป่วยลงลูกชายก็นำเงินจำนวนมากไปซื้อโสมคนมาต้นหนึ่งซื้อไก่อีกตัวหนึ่งเพื่อให้ภรรยาของตัวตุนเป็นยาบำรุงให้แม่กินลูกสะใภ้ตุนไอ้ซุปโสมชามใหญ่ก็ยกเข้าไปในห้องนอนของแม่แต่แม่นอนหลับแล้วลูกสะใภ้ไม่อยากรบกวนก็วางยาบำรุงชามนั้นไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินออกไปให้อาหารไก่ที่หลังบ้านเวลานั้นปรากฏว่ามีหมาเฝ้าบ้านตัวใหญ่มันหลุดเข้ามาในห้องมันได้กลิ่นหอมชวนกินของซุปชามนั้นมันก็เลยจัดการสะเกลี้ยงเลยลูกสะใภ้ให้อาหารไก่เสร็จก็เข้ามาในห้องเห็นซุปยาบำรุงกำลังราคาแพงเนี่ยถูกหมาขโมยกินหมดเกลี้ยงก็ร้องไห้โฮออกมาแล้วก็ตำหนิตัวเองว่าเป็นความผิดของข้าเองที่ข้าไม่ได้ระวังปล่อยให้หมาตัวนั้นมันหลุดก็มาในห้องนี้ได้ผู้เป็นแม่ตื่นขึ้นมาเห็นลูกสะใภ้นั่งร้องไห้ก็ถามลูกสะใภ้จนเข้าใจเรื่องทั้งหมดก็ปลอบสะใภ้บอกว่าอย่าตำหนิตัวเองเลยลูกเอ้ยเรื่องนี้ว่าไปแล้วก็ต้องโทษแม่ถึงจะถูกมัวจะนอนหลับอุตุหมาเข้ามาในห้องก็ยังไม่รู้เรื่องผู้เป็นพ่อก็บอกอย่าเถียงกันเลย
เรื่องนี้ข้าเองก็ผิดเหมือนกันน่ะทั้งๆที่เห็นลูกสะใภ้ออกไปให้อาหารไก่แทนที่จะเข้ามาดูแลเจ้าแทนลูกสะใภ้กลับมัวจะทำงานตัวเองอยู่ไม่หยุดเลยเวลานั้นลูกชายกลับถึงบ้านพอรู้เรื่องก็ปลอบทุกคนบอกว่าท่านพ่อท่านแม่อย่าเถียงกันเลยเรื่องนี้อย่าโทษท่านทั้งสองไม่ได้หรอกควรจะโทษข้ามากกว่าความจริงถ้าข้าเอาเจ้าหมาตัวนั้นไปล่าสัตว์ตั้งแต่เช้านะเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นครับเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นในบ้านสมาชิกทุกคนต่างช่วยกันรับผิดชอบต่างยอมรับความผิดพลาดในส่วนของตนเองไม่มีใครโยนความผิดให้คนอื่นกล่าวโทษคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดดังนั้นปัญหาความขัดแย้งจึงแก้ตกไปอย่างนุ่มนวลแล้วก็มีข้อสรุปเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของคนเราหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นได้ยากโบราณท่านบอกว่าแม้แต่ลิ้นกับฟันมันยังกระทบกันการเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกเราควรจะสนใจท่าทีในการจัดการปัญหาถ้าหากมีปัญหาแล้วต่างฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นยอมลดราวาศอกให้แก่กันยอมสำรวจตรวจสอบตัวเองเหมือนคนในครอบครัวนี้ก็ย่อมไม่มีความขัดแย้งหรอกครับท่านผู้ฟังความรักมันทำให้คนเรารู้จักเสียสละรู้จักให้ครอบครัวใดรักกันมากก็จะเอาใจใส่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดียิ่งเอาใจใส่ช่วยเหลือกันก็ยิ่งรักใคร่สามัคคีกันครอบครัวก็ยิ่งอบอุ่นมีความสุขเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นทุกคนควรจะหันกลับมาสำรวจตรวจสอบตัวเองไม่เอาแต่โทษหรือว่าโยนความผิดให้คนอื่นต้องช่วยกันรับผิดชอบช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆถึงจะคลี่คลายครับ